ดีครับทุกคนสวัสดีครับขออนุญาตต่อหูฟังแป๊บนึงนะครับระหว่างรอขอเชื่อมหูฟังสักครู่นะครับขอเชื่อมหูฟังสักครู่นะครับไอ้ที่มันเข้ามาไปไหนนั่นเองสวัสดีครับใครที่เข้ามาแล้วรอสักครู่นะครับหูฟังก่อนจะค่อนข้างทุลักทุเลหน่อยนะฮะวันนี้เพราะว่าอยู่กันที่กองถ่ายครับโอเคเจอแล้วสวัสดีครับเตรียมคำถามไว้ได้เลยนะครับใครที่อยากจะถามอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับเตรียมคำถามอ้าวได้กดแค่ 4% ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับพร้อมหรือยังฮะคุณโน้ตเตรียมแชร์นี่ด้วยนะแล้วจะเตรียมแชร์ดิเตรียมจอยไลฟ์ด้วยนะเห็นโผล่มาแล้วแว๊บๆโอเคตอนนี้อยู่ที่กองนะครับแว๊บออกมาแป๊บนึงจริงไม่ค่อยชินเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนนั่งพูดอยู่คนเดียวอ่ะโอ้พี่โอมกำลังอยู่หน้าเซตนะครับผมเข้าฉากถ่ายอยู่13:30อ่ะมาเลยครับผมย่อย10เดี๋ยวสักพักเราจะเริ่มกันแล้วนะครับอ่ะใครมีคำถามทยอยถามมาได้เลยนะครับผมจะไลฟ์ไม่นานประมาณแค่สัก10นาทีแล้วเดี๋ยวต้องไปดูพี่โอมที่หน้าเซตต่อแล้วนะครับอ่ะมาครับผมเตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับวันที่31นี้เวลา9โมงนะครับในการไลฟ์ในการกดบัตรไม่ใช่การไลฟ์การกดบัตรนะครับวันที่30นี้นะครับ31ดีไม่ใช่30โทษทีเดี๋ยวจะสับสนกันหมดผมขอตั้งกล้องก่อนถืออยู่ไม่แน่โอเคโอเคตั้งอยากเย็นเหลือเกินโอเคผมตั้งได้ละโอเคมาแล้วครับผมฮัลโหลอย่างนี้นะครับเริ่มกันเลยเนาะเราจะกดบัตรกันวันที่31ตุลาคมนี้นะครับวันนี้วันที่29ละมีเวลาเตรียมตัวพรุ่งนี้อีก1วันแล้วก็วันจริงก็คือวันที่31ตุลาคมนี้เวลา9โมงนะครับผมเวลา 9:00 น.นะครับกด1ครั้งต่อ1คนเนี่ยจะได้4ใบนะครับผม4ใบเนาะซึ่งรอบการแสดงของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด2รอบก็คือรอบวันที่28กับรอบวันที่29นะครับแต่ว่าเราจะกดพร้อมกันเลยก็คือกดเวลาเดียวกันเนาะกดเวลาเดียวกันกดพร้อมกันเพื่อที่จะได้เป็นการกระจายบัตรให้ได้กันหลายๆคนนะครับผมตัดสินใจให้ดีว่าคุณจะจองวันที่28หรือคุณจะจองวันที่29นะครับพอตัดสินใจได้แล้วเนี่ยก็พุ่งเป้าไปเลยในวันนั้น9โมงเช้าเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเตรียมแบตเตอรี่โทรศัพท์เตรียมไปชำระเงินด้วยนะครับหลังจากที่กดแล้วปุ๊บเนี่ยต้องรีบชำระเลยนะครับก็ช่องทางเนี่ยก็ไปศึกษาให้ดีนะครับว่าทาง Ticket Melon เนี่ยจะสามารถกดชำระเงินได้ทางช่องทางไหนบ้างทางบัตรทางเซเว่นหรือทางอะไรก็แล้วแต่นะครับผมหลังจากการกดบัตรแล้วนะครับผมย้ำนะครับว่า
กดได้แล้วปุ๊บต้องรีบไปชำระนะฮะขั้นตอนถึงจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับถือว่าเป็นเสร็จสิ้นสมบูรณ์หลังจากการชำระเงินเท่านั้นนะครับมันจะมีระยะเวลากำหนดอยู่นะครับหลังจากการกดแล้วเนี่ยถ้ายังไม่ไปชำระเงินบัตรนั่นก็จะถือว่าหลุดนะครับไม่ใช่ว่ากดได้แล้วก็คือจะเท่ากับได้บัตรนะฮะไม่ใช่นะครับกดได้ปุ๊บต้องรีบไปชำระเงินนะครับเนาะหลายคนอยากจะรู้ว่ากลัวบัตรไม่พอผมคิดว่ามันน่าจะพออยู่นะครับผมแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันพันกว่าที่นั่งนะครับรอบละ600กว่าที่นั่งเนาะก็ทั้งหมดก็จะเป็นประมาณ 1,200 กว่าๆนะครับทั้ง2รอบไปด้วยได้ไหมพี่มาร์คมาสิครับพี่มาร์คเดี๋ยวเตรียมต้อนรับเลยอย่างดีเลยครับน้องมาร์คครับมีใครมีข้อสงสัยอะไรอีกบ้างครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องไปแล้วเนาะก็ชี้แจงก็ประมาณนี้นะครับจัดใช่ครับจัดที่เว้นที่เหมือนเดิมใช่ครับผมอันนี้ก็จะเป็น2ที่เว้น1ที่ครับผมครั้งที่แล้วที่เราจัดไปเนี่ยมันจะได้ประมาณจุได้ประมาณ500กว่าที่นั่งแต่เนี้ยเราทำเรื่องไปเนี่ยก็ขออนุญาตผ่อนปลนนะฮะอะไรเงี้ยก็ได้ที่นั่งเพิ่มมาทั้งหมดประมาณได้ประมาณ600กว่าที่อะไรเงี้ยก็ได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นครับเนาะบัตรแข็งเรามีแจกครับผมเรามีแจกให้ในราคาเนี้ยแต่ละที่เนี่ยผมรวมราคาบัตรแข็งไปให้แล้วนะครับผมในราคานี้จะไม่มีบวกเพิ่มเนาะราคานี้เนี่ยค่าธรรมเนียมปกติเนี่ยเวลากดบัตรนะตัวอย่างเช่นบัตรราคา 2,500 พอไปจ่ายชำระเงินเนี่ยมันจะมีค่าธรรมเนียมการกดบัตรโน่นนี่นั่นอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยผมจะช่วยรับผิดชอบค่าธรรมเนียมประมาณคนละนั่นแหละฮะครึ่งๆโดยประมาณนะครับโดยประมาณครึ่งๆคนซื้ออาจจะชำระเยอะกว่าผมนิดนึงอะไรเงี้ยฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยก็คือเราจะเรียกว่ายังไงนะช่วยกันรับผิดชอบค่าธรรมเนียมอันนี้คือผมจะจ่ายให้เนาะต่อไปนี้ค่าสมมติว่าใครยังอยู่นะฮะแอดมินบ้านหรือใครที่สะดวกก็สรุปไว้นิดนึงนะคะแล้วไปช่วยกันโพสต์นะครับว่าที่ไลฟ์วันนี้มีอะไรบ้างเนาะก็ราคาบัตรก็อย่างที่แจ้งไว้นะครับผมแบ่งเป็น 3,500 2,500 แล้วก็ 1,500 อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็บัตรแข็งเนี่ยก็จะให้ไปรับหน้างานนะครับแล้วก็ไฮทัชนี่คือจับมือจริงๆใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้มันผ่อนปลนแล้วก็สามารถไฮทัชได้จริงๆสัมผัสมือได้จริงๆนะครับผมแต่ว่าก็อาจจะอย่างที่บอกนะฮะรบกวนทุกคนก็เขาเรียกว่าเผื่อแผ่กับคนข้างหลังนะครับผมเอาให้มีระเบียบวินัยกันทัชแล้วก็ให้ของทัชแล้วก็เดินออกอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะไม่แช่ไม่นานอะไรเงี้ยไม่งั้นคนที่ได้ทัชหลังๆก็จะต้องมาถูกเร่งอะไรเงี้ยนี่ไม่เอานะฮะก็จะได้ทุกคนจะได้เท่าเทียมกันหมดเนาะคนที่ได้รับสิทธิ์ไฮทัชอะไรเงี้ยครับตารางเวลางานขอทราบตารางเวลางานใช่มั้ยฮะตารางเวลางานเนี่ยเราจะเริ่มงานกันตั้งแต่เที่ยงนั่นหมายความว่าเที่ยงเนี่ยเราจะเริ่มรอบซาวเช็คละคุณก็ควรที่จะไปเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนเที่ยงก็คือ 10:00 11:00 เนี่ยจะเริ่มทยอยเข้าทยอยรับบัตรแข็งทยอยเข้างานอะไรเงี้ยครับผมโดยเที่ยงตรงปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มรอบซาวเช็ครอบแรกเลยแล้วก็อีกถัดจากนั้นก็จะเป็นเริ่มโชว์นะครับผมซึ่งงานจะเลิกกี่โมงใช่ไหมฮะผมคิดว่างานจะเลิกประมาณ6โมงเย็นโดยประมาณนะครับผมตั้งแต่เที่ยงวันยัน6โมงเย็นเนาะเผื่อเวลาเบเนฟิตเผื่อเวลาการเข้าการออกซึ่งตารางเวลาที่ชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวผมจะโพสต์แจ้งอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวขอรันเรื่องโชว์เรื่องอะไรให้จบก่อนว่าโชว์ทั้งหมดเนี่ยที่เตรียมมาทั้งหมดอ่ะ10กว่าโชว์นะครับผมทั้งโอมฟุกทั้งพาร์ทอ่ะคาดว่าไม่ต่ำกว่า10แน่นอน10กว่าๆเลยอ่ะครับทีนี้เดี๋ยวต้องมานั่งจับเวลากันว่าเวลาโชว์ทั้งหมดจะใช้ทยาเท่าไหร่ไฮทัชเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวผมจะคำนวณเป็นสเก็ตตัวออกมาแล้วผมจะแจ้งอีกทีนึงเนาะยังไม่อยากพูดไปตอนนี้เอาขอให้ชัวร์ๆกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งนะครับบัตรออนไลน์ราคาเท่าไหร่บัตรออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวรอสักครู่นะครับซึ่งประมาณไม่เกิน1อาทิตย์แน่นอนครับก็จะมาแจ้งรายละเอียดเรื่องบัตรออนไลน์ว่าการกดบัตรยังไงราคาบัตรยังไงนะครับผมบัตรออนไลน์นี่รอนะครับผมรออีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอเขาผ่านการกดบัตรในวันที่31นี้ไปได้ก่อนแล้วเดี๋ยวบัตรออนไลน์จะรายละเอียดจะตามมานะครับพี่นิวพี่โน้ตโชว์ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องไปบอกทางพี่โน้ตได้เลยนะครับผมพี่โน้ตเขาก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับบัตรออนไลน์ประมาณเท่าไหร่บัตรออนไลน์เนี่ยก็ไม่เกิน 1,000 บาทครับผมบัตรออนไลน์เนี่ยคาดว่าเดี๋ยวขอสรุปอีกนิดนึงผมจะบอกนะครับอาจจะทำเป็น2ราคาสำหรับคนที่อยากแค่ดูออนไลน์เฉยๆกับอยากดูออนไลน์แล้วขอรับโปสเตอร์รับโปสการ์ดด้วยอะไรผมอาจจะทำเป็น2ราคานะครับผมก็ราคาที่บวกมาสำหรับคนออนไลน์ที่อาจจะแพงกว่าหน่อยนี่ก็คงจะเผื่อสำหรับค่าจัดส่งแค่นั้นครับแต่ว่าคนที่อยากจะดูเฉยๆก็อาจจะต้องเซฟราคาลงมาหน่อยเพื่อจะได้ไม่ต้องแพงนะครับผม
ดูออนไลน์เนี่ยผมดูไป2ช่องทางนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งเนาะผมรอสรุปนิดนึงว่าจะเป็นช่องทางไหนอะไรเงี้ยครับผมดูเรื่องคุณภาพของการแพร่ภาพกับเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยครับจะได้ไม่สูงมากครับมีไลฟ์ทั้ง2วันเลยไหมมีไลฟ์ทั้ง2รอบเลยครับเผื่อวันเสาร์กับวันอาทิตย์เนาะ28กับ29เผื่อใครไม่สะดวกดูวันที่28ติดงานก็ไปซื้อไลฟ์วันที่29ครับผมออนไลน์สามารถมีได้ทั้ง2วันก็จะเปิดขายทั้ง2รอบดูว่าใครอยากจะดูรอบวันไหนอะไรเงี้ยครับดูออนไลน์แต่อยากได้โปสเตอร์ด้วยนั่นแหละครับผมเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีนึงนะครับว่าผมอาจจะทำไว้2ราคาสำหรับคนที่อยากได้โปสเตอร์อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องมีแจ้งทำเป็น2เรทสำหรับคนที่อยากได้โปสเตอร์ก็อาจจะมีเผื่อค่าส่งค่าอะไรโปสเตอร์หน่อยอะไรเงี้ยครับครับก็เนาะก็ประมาณนี้มีคำถามอะไรมาได้เลยนะครับโดยรวมที่น้อยเกินไปใช่ไหมครับที่น้อยเกินไปจริงๆแล้วอ่ะก็ค่อนข้างห่วงนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยหลายๆมีตหลายๆงานเนี่ยเหมือนว่าก็อาจจะขายบัตรไม่หมดอะไรเงี้ยผมก็เอาตรงๆคือเราก็มองว่าบัตรในหนึ่งรอบโชว์เนี่ยเราค่อนข้างเต็มที่กับมันมากค่าใช้จ่ายเราค่อนข้างสูงมากต่อ1รอบ1โชว์อะไรเงี้ยครับเราก็เลยกลัวว่าถ้าสมมุติว่าเราเปิดรอบเยอะเกินเนี่ยถ้าจะหากว่าค่าใช้จ่ายแต่ละรอบมันบานเนี่ยผมก็ต้องมาเป็นภาระของคนซื้อบัตรที่จะต้องแบบบัตรจะต้องแพงขึ้นกว่าเดิมหรืออาจจะต้องแบบถ้าสมมุติว่าขายบัตรไม่หมดภาระการรับผิดชอบเนี่ยมันก็จะตกมาเป็นของผู้จัดงานอะไรเงี้ยฮะซึ่งเอาตรงๆคือการจัดงานเนี่ยผมไม่ได้เผื่อสำหรับว่าเราไม่ได้เผื่อสำหรับการขาดทุนไว้เลยเราคิดว่าเอาให้มันจำนวนพอดีคนแล้วก็เงินที่ได้มาเนี่ยก็อย่างที่บอกนะทุกคนก็อย่างที่พอได้เห็นไปบ้างเราก็จะเอามาทำงานเพื่อให้กับทุกๆคนนั่นแหละครับผมโดยที่เราอาจจะไม่ได้คำนึงถึงผลกำไรเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยครับผมทั้งมวลเนี่ยงานแฟนมีตก็จัดเพื่อทุกคนก็อยากจะทุ่มเทเต็มที่ให้กับทุกๆคนจริงๆซึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้เป็น potential ของผมคนเดียวเนาะก็ปรึกษากันทั้งทีมทั้งน้องๆแล้วก็ทั้งคุณโน้ตด้วยอะไรเงี้ยว่าเราจะทำประมาณเนี้ยต้นทุนเราจะประมาณเนี้ยเราอาจจะเหลือค่าขนมไม่ได้เยอะกันเท่าไหร่แต่ว่างานนี้ก็เหมือนกับที่บอกอะครับผมจะตั้งใจจะทำให้เพื่อทุกๆคนเพราะในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่บอกอะเราก็ได้จากทุกๆคนมามากแล้วอะไรเงี้ยงานนี้ก็อยากจะให้ทุกคนมามีความสุขไปกับเราจริงๆเพราะมันเป็นงานครั้งแรกงานแฟนมีครั้งแรกของเราอะไรเงี้ยครับผมทุกคนก็ตื่นเต้นกันหมดทั้งน้องเองทั้งผมเองอะไรเงี้ยก็อยากจะทำงานนี้ออกมาให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยครับผมเนาะโดยประมาณนี้แขกรับเชิญก็เดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์ได้เลยนะครับว่าจะมีใครเนาะพูดถึงโฟโต้บุ๊กตามเดิมนะผมขอแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับว่าแผนเดิมเนี่ยเราผมกะว่าจะจัดงานแฟนฟรีแฟนไซน์นะครับผมเพื่อที่จะมารับโฟโต้บุ๊กและดูพร้อมๆกันในวันที่7พูดคร่าวๆไว้นะครับผมแต่อันนี้ผมบอกไว้ก่อนออกตัวเลยนะครับว่าวันที่7ที่จะถึงเนี่ยโฟโต้บุ๊กผมอาจจะได้ไม่ทันอาจจะขอขยับเวลาไปหน่อยสักอาทิตย์2อาทิตย์ผมมีเหตุผลครับว่าทำไมถึงไม่ทันวันที่7เพราะอะไรครับผมเพราะว่ามันมีสโคปงานที่ผมขอทำเพิ่มเติมให้กับทุกๆคนนั่นก็คือทำบ็อกทำกล่องบ็อกเซตกล่องแข็งเนี่ยไว้สำหรับบรรจุโฟโต้บุ๊กไว้มันก็เลยต้องใช้เวลาทำเพราะเนื่องจากว่าบ็อกเซตเนี่ยมันเป็นงานแฮนด์เมดที่โรงงานผลิตเนี่ยจะต้องทำด้วยมือไม่ได้สามารถใช้เครื่องจักรทำอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยต้องมีเวลามีไทม์ไลน์ในการผลิตตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นเพราะเนื่องจากว่าโฟโต้บุ๊กมีจำนวนเยอะใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นเล่มเนี่ยเราเสร็จตามไทม์ไลน์เดิมสามารถแจกได้ตามเวลาคือวันที่7อันนี้คือเราจบเลยแต่เรามีที่ผมบอกเคยสปอยไปบอกทุกคนว่าโฟโต้บุ๊กมันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจทำให้ทุกคนภาพถ่ายทุกๆภาพเสื้อผ้าทุกๆชุดอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันเต็มที่กันมาให้ทุกคนแล้วก็มันเป็นความทรงจำดีๆของเราที่อยากจะให้ทุกๆคนได้เก็บไว้เพราะฉะนั้นน่ะก็เลยอยากจะให้เก็บรักษากันไว้ให้ดีโดยที่ทำเป็นบ็อกเซตแถมขึ้นมาเนี่ยครับผมโดยตั้งแต่แรกเนี่ยเราไม่ได้บอกกับทุกๆคนอยู่แล้วว่าเราจะมีเป็นบ็อกแค่ว่าเป็นโฟโต้บุ๊กนี่ใช่ไหมฮะแต่ว่าเอ้ยไหนๆภาพเราสวยแล้วอะไหนแบบก็อยากจะให้ทุกคนได้เก็บอะอะไรเงี้ยครับผมไหนคือเอาตรงๆคืองานโฟโต้บุ๊กเนี่ยมันเกินค่าสำหรับพวกเรามากว่าตอนแรกก็คิดว่ามันจะไม่ได้จำนวนเยอะขนาดนี้อย่างงี้ใช่ไหมแต่พอมันมีจำนวนเยอะขึ้นมันก็พอจะมีก้อนเงินเหลือมากขึ้นเพราะฉะนั้นอะเอ้ยเงินมันเอามาทำอะไรดีก็เลยเกิดเป็นงานที่คิดว่าจะจัดงานฟรีแฟนไซน์กับทุกๆคนหนึ่งแล้วก็สองก็เลยเอาเงินที่ได้มาเพิ่มเนี่ยเอามานั่งทำบ็อกเซตแถมให้ทุกๆคนเป็นกล่องเพื่อที่จะเก็บโฟโต้บุ๊กอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะการเก็บรักษาเนี่ยหนึ่งก็คือมันจะได้แบบรักษาเล่มรักษาปกอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะได้เก็บไว้ดูกันนาน
รักพี่รักพี่นิวจังก็ไม่ได้รักผมคนเดียวนะก็ต้องน้องๆด้วยคุณโน้ตด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็คุยและปรึกษากันแล้วก็เห็นพ้องต้องกันว่าโอเคเราทำเพื่อให้ทุกๆคนเถอะเพื่อตอบแทนเขาอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละครับผมพี่ได้กำไรกันบ้างไหมก็มันก็เหลือบ้างนิดๆหน่อยๆครับผมแต่มันไม่ใช่ประเด็นหลักที่เราคิดถึงมันเลยอย่างเงี้ยครับผมถ้ามันได้เงินถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแหละครับผมแต่ว่ามันก็ได้มาแล้วส่วนนึงอะไรเงี้ยเราก็คืนไปให้กับทุกคนบ้างส่วนนึงอย่างเงี้ยครับผมว่ามันก็แฟร์ดีฟรีแฟนไซน์เนี่ยก็อาจจะขอสงวนให้กับสำหรับคนที่ซื้อโฟโต้บุ๊กไปนะครับผมคนที่ที่มีเล่มก็อาจจะเอาเล่มไปเดี๋ยวว่าแฟนไซน์นี่เราอาจจะไม่ได้แฟนไซน์ให้กับทุกๆคนไปเลยนะฮะเพราะว่าไม่งั้นจำนวนมันอาจจะไม่ไหวเดี๋ยวฟรีแฟนไซน์นี่คือจริงๆงานนี้มันจัดเพื่อให้ทุกคนมารับโฟโต้บุ๊กพร้อมๆกันจะได้ตื่นเต้นจะได้เปิดดูความประทับใจข้างในไปพร้อมๆกันอย่างงี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือพอเราจัดให้ทุกคนได้พร้อมๆกันแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็เลยอยากจะมีกิมมิกนิดๆหน่อยๆมาโดยจับฉลากผู้โชคดีที่จะได้ให้น้องๆทายกันสดๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมเนาะอันนี้คือสโคปงานคร่าวๆนะครับผมเดี๋ยวขอเสร็จงานมีทก่อนแล้วผมได้รูปเล่มอาจจะช้ากว่าวันที่7หน่อยอาจจะขยับไปเป็นกลางเดือนหรือประมาณช่วงวันที่20ประมาณเนี้ยก่อนมีสักอาทิตย์2อาทิตย์อะไรเงี้ยครับผมเดี๋ยวผมจะแจ้งสรุปวันที่แน่ชัดอีกทีนึงแต่ทุกคนจะได้สิ่งที่เพิ่มเติมไปมากกว่าโฟโต้บุ๊กเล่มแบบธรรมดาแน่นอนครับครับฟรีแฟนไซน์อยากให้เป็นเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับได้ครับเดี๋ยวพยายามจะดูคิวให้ได้เนาะเดี๋ยวแต่ว่าไม่ละปาดแต่พยายามนะครับผมขอบอกงี้ไว้ก่อนนะเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้ที่ผมบอกว่าคิวน้องๆก็ค่อนข้างที่จะแน่นอะไรเงี้ยครับผมฟุกก็ทั้งเรียนด้วยอะไรด้วยทั้งโอมก็หายทั้งละครทั้งซีรีส์อะไรเงี้ยครับผมก็เดี๋ยวต้องมาจัดสรรตารางคิวกันให้ดีอีกทีนึงเนาะฝากฟังพี่นิวร้องเพลงกับพี่โน้ตเต้น เดี๋ยวพี่โน้ตจัดให้ครับผมเดี๋ยวผมบอกพี่โน้ตให้ครับรักครอบครัวนี้ทั้งรักทั้ง4คนครับรักทุกคนเหมือนกันครับเราก็มีทุกวันนี้ได้ก็เพราะทุกคนนั่นแหละฮะแล้วก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดู DVD แฟนมีตทำไหมคะอยากเก็บไว้โอ้โหถ้าทำก็ต้องมาขายอีกอะผมว่าคนก็ต้องมาเปลืองเงินอีกเดี๋ยวขอพิจารณาดูอีกทีนึงแล้วกันครับผมว่ามันมีต้นทุนสูงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมยังไงเดี๋ยวผมจะแจ้งถ้าอยากได้นะครับจะมี DVD box set แฟนมีตครับนี่แหละครับผมเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีนึงเนาะถ้าทำแล้วมันจะต้องเท่าไหร่อ่ะต้นทุนผมยังไม่ได้ศึกษาเลยเนาะแล้วก็ต้องมานั่งขายอีกอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนึงแล้วกันนะครับขอพิจารณากันก่อนเนาะให้ของตอนไฮทัชได้ไหมครับได้ครับก็ตามเบเนฟิตเลยครับผมสามารถผมรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดก็เหมือนว่ามีสิทธิ์ที่ให้ของน้องๆได้อะไรเงี้ยครับทีเซอร์ดีมากๆทำซีรีส์เถอะก็สนับสนุนกันเยอะๆครับผมในที่บอกครับผมออนไลน์ดูย้อนหลังได้ไหมครับเดี๋ยวเรื่องออนไลน์เนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับเดี๋ยวผมขอแจ้งรายละเอียดอีกทีนึงทีเซอร์แฟนมิสสุดยอดมากมีทีเซอร์อีกตัวนึงนะครับเดี๋ยวผมไลฟ์เสร็จแล้วเดี๋ยวรอดูได้เลยทาง YouTube นะครับผมไม่ใช่ทีเซอร์อันนี้เรียกว่าเป็นคลิปวิดีโอสืบสวนนะครับผมสืบสวนผู้ต้องสงสัยนะครับเดี๋ยวไปรอชมกันนะครับก็จะได้มาเตรียมตัวให้ทุกคนเตรียมกดบัตรนะครับอยากได้ DVD กันดูส่วนใหญ่แล้วอ่ะเดี๋ยวผมขอพิจารณานะครับเดี๋ยวนี้มัน DVD เขาดูกันอยู่ครับแฟดได้มั้ยลงแล้วเห็นกูอย่างเดียวคือกดบัตรไม่ทันต้องทันครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะฮะคลิปออกแล้วไปดูกันได้เลยครับผมช่วยซัพพอร์ตช่วยกันดูเยอะโดยเฉพาะคลิปทีเซอร์นะครับผมถ้ายอดวิวดีก็เฮ้ยอาจจะเอาไปขายงานต่อก็ได้นะใครจะไปรู้นะเนี่ยทุกคนชอบเหลือเกินไอ้อย่างงี้ฮะคลิปทีเซอร์เนี่ยผมจะบอกเลยนะครับว่าเราดูเพื่อความบันเทิงเนาะ1นะฮะ2ดูที่ผมทำออกมามันเป็นแนวนี้เนี่ยเพื่อที่จะอินโทรเข้าไปสู่โชว์เข้าไปสู่โชว์ในงานนะครับผมแต่เราอาจจะยังไปเพิ่งไปคาดหวังอะไรเยอะนะครับผมแค่อินโทรบรรยากาศเพื่อที่จะไปแบบ
ดึงอารมณ์ให้มันไปต่อเนื่องกับในโชว์นั้นแล้วเดี๋ยวผมอาจจะมีทีเซอร์อีกตัวนึงที่มันไม่ใช่อาจจะมีผมมีอีกตัวนึงที่เตรียมไว้ละให้สำหรับพิเศษคนที่ได้บัตรเข้าไปดูในงานอะไรเงี้ยครับผมเนาะแล้วฟอร์มเวียดนามอยากให้มี dress code ด้วยครับพี่นิวทุกคนต้องเตรียมตัวนะครับในการหนึ่งถ้าสมมติได้บัตรไปแล้วเนี่ยแต่งตัวยังไงอะไรเงี้ยนะครับผมครับมีคำถามอะไรไหมฮะเดี๋ยวผมจะต้องไปแล้วเดี๋ยวน้องก็จะเข้าไปถ่ายหน้าเซตต้องไปดูแลพี่มีก่อนนะครับผมขอเล็บชุดงานมีดเล็บชุดงานมีดต้องปรึกษาน้องฟุกเลยนะครับน้องฟุกให้เล็บทุกคนไว้อย่างที่เห็นนะครับว่ามีดเนี่ยเรามีทีเซอร์มีโปสเตอร์เป็นในเชิงบูบูไปละใช่ไหมครับในเชิงแบบสายลับไปละเดี๋ยวโปสเตอร์ที่เด็ดๆเนี่ยผมยังไม่ปล่อยเนาะโปสเตอร์ที่สดใสน่ารักก็มีไปแล้วแต่ว่าโปสเตอร์ที่จะให้ทุกคนจริงๆในงานเนี่ยมันจะต้องเป็นเอาจริงๆอ่ะตั้งแต่ไปถ่ายกันเพื่อที่ทำโปสเตอร์นะผมจะคัดสิ่งที่ดีที่สุดเอาไว้อันที่แบบว่าดีลองๆมาเนี่ยทยอยปล่อยก่อนอันที่พีคสุดเนี่ยผมเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยครับกดบัตรทีเดียว2ที่นั่งได้ครับผมกดทีนึงอ่ะกดทีนึงอ่ะจะได้ประมาณ4ที่นั่งครับออนไลน์ดูย้อนหลังได้ไหมอันนี้เดี๋ยวลองไงรอรายละเอียดเรื่องบัตรออนไลน์นิดนึงนะครับผมประมาณไม่เกินอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะรีบแจ้งนะครับยังมีเด็ดกว่านี้อีกนะครับครับเอาอย่างนี้ครับผมถามว่าทุกคนหลายๆคนน่าถามว่าแบบอยากจะได้เห็นอะไรในงานมีดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็แน่นอนนะครับก็คือยกตัวอย่างงานมีดงานแรกที่ผมจัดนะครับผมก็คือเป็นไม่ใช่เชิงว่าเป็นมีดซะทีเดียวนะเป็นงานวันเกิดนะเป็นมีดวันเกิดดีกว่าไม่ใช่มีตติ้งเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมงานของโอมเนี่ยโอมเบอร์เดย์แฟนมีตติ้งที่เราจัดไปนะก็เราก็เต็มที่กับงานนั้นประมาณนึงแล้วใช่ไหมครับอันนั้นผมขายบัตรแค่ราคาไม่ถึงขนาดนี้แต่ว่าได้เงินมาผมก็เอาไปทำงานทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยครับผมในครั้งนี้เนี่ยบัตรมันราคาสูงขึ้นกว่าเดิมมาหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะมีเงินในการทำงานเพิ่มขึ้นนะฮะมันก็เลยมันจะต้องมีอะไรที่ทุกคนคาดไม่ถึงแต่จริงๆอะผมก็ไม่ค่อยอยากจะสปอยเยอะเพื่อเนื่องจากว่าถ้าผมพูดไปแล้วเนี่ยทุกคนก็จะอ๋อรอดูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะผมอยากจะให้ทุกคนไปแบบไปเซอร์ไพรส์ไปว้าวพร้อมๆกันในงานอะไรเงี้ยว่าแบบเฮ้ยเรามีอะไรอะไรเงี้ยมันอาจจะมีบางอย่างที่หลายคนไม่คิดว่าแบบผมจะทำได้ในงานนี้อะไรเงี้ยครับเนาะอ่ะโอเคมีคำถามกันอีกไหมครับผมใกล้จะหมดคำถามกันหรือยังอะไรนะมีคนไหนบอกว่าคุณพีพีคุณมีคุณโชว์วันงานด้วยนะคะอยากรู้มากๆทำไมมีแต่คนอยากจะให้โชว์ต้องไปกดดันคุณโน้ตแล้วล่ะครับผมเพราะคุณโน้ตว่าไงผมก็ว่างั้นแหละอ๋ออย่างนี้ครับผมจะมีอีกกิจกรรมนึงเนาะที่อาจจะให้ทุกๆคนเนาะที่เป็นตัวแทนของบ้านอันนี้ช่วยกันรีมาร์คไว้หน่อยครับผมคนที่ทำบ้านหรือทำเพจมาซัพพอร์ตน้องๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบ้านโอมบ้านฟุกหรือบ้านโอมฟุกอะไรใดๆก็แล้วแต่นะครับผมซึ่งในงานนี้มันเป็นงานของโอมฟุกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะให้ตัวแทนบ้านนะครับผมสักบ้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองพิจารณาลองปรึกษาก่อนว่าจะเป็นบ้านใครดีเปิดลงทะเบียนไว้ว่าใครที่จะอยากจะมาจัดซุ้มให้น้องๆอยากจะมาจัดกิจกรรมแจกของให้น้องๆบ้างเดี๋ยวผมจะจัดพื้นที่เอาไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเนาะเดี๋ยวจะลองประสานกันรวบรวมทีมกันไว้กลุ่มไหนเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะให้ตัวแทนสักคนนึงเดี๋ยวดูอาจจะเป็นทีมงานของผมหรืออาจจะเป็นทีมบ้านใดสักบ้านนึงอาจจะขอความร่วมมือให้รวบรวมไว้อะไรเงี้ยครับผมมาบริหารพื้นที่ที่มีอยู่แล้วก็มาจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้สำหรับใครอยากจะซัพพอร์ตน้องอะมาอะไรเงี้ยครับผมแล้วใครอยากจะทำซุ้มทำอะไรให้น้องมันก็จะได้เต็มที่ทุกคนก็จะได้มาทำกิจกรรมในสิ่งที่ตัวเองอยากทำให้คนที่ตัวเองรักได้แล้วคนที่มางานก็จะได้ความประทับใจกลับไปซึ่งรายละเอียดทั้งหมดทั้งมวลเนี้ย
เดี๋ยวเราค่อยมาชี้แจงกันอีกทีนึงหลังจากการกดบัตรเนาะเราเอาไปทีละขั้นตอนก่อนเราไปทีละแบบทีละอย่างก่อนตอนเนี้ยผ่านการกดบัตรมาได้ทุกคนมีบัตรอยู่ในมืออ่ะทีเนี้ยวิธีเตรียมตัวไปงานเนี่ยเตรียมตัวอย่างไรฟู้ดซัพพอร์ตยังไงซ้อมยังไงหรือแม้กระทั่งวันงานจะมีขั้นตอนโปรเซสอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราเข้ามาเป็นโปรเซสต่อไปนี้นะฮะหลังจากการกดบัตรให้เสร็จก่อนในวันที่31นี้นะฮะกดบัตรเสร็จปุ๊บอีกอาทิตย์นึงก็เป็นการกดบัตรออนไลน์นะฮะพอเราจบสรุปเรื่องบัตรเรื่องอะไรกันหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นขั้นตอนของการเตรียมงานเตรียมตัวแล้วอะไรเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นน่ะใจเย็นๆไปทีละขั้นตอนเนาะครับผมน่าจะกลัวกดไม่ทันต้องทันครับสู้ๆนะฮะต้องทันครับผมว่ามันเปิดทีเดียวเนี่ย 1,200 ที่นั่งว่างรอสำหรับคนกดเนี่ยผมว่าถ้าตั้งใช่ครับพี่ถ้าตั้งไลฟ์สดครับพี่เต๋าครับผมแจ้งแฟนๆน้องโอมสำหรับการกดบัตรแฟนมีตครับเฮ้ยอย่างนี้ผมก็ต้องไปกดบัตรด้วยเด็กโอ้โหถ้าพี่เต๋าจะไปเนี่ยเตรียม VIP ไว้รอเลยครับพี่ เด็กๆเขาจะไม่รู้จักผมโอ้โหพี่ต้องรู้จักครับพี่ไมซ์ตัวรุ่นในตำนานครับผมครับนะครับตามนี้เนาะนี่โพสพี่เต๋าเต็มเลยพี่นิวครับรูปที่มาผู้เชี่ยวกูดผมคิดว่าพี่ไม้น้องไม้น้องโอมน่าจะต้องเข้าฉากแล้วครับเดี๋ยวผมจะต้องไปดูแหละใครมีคำถามไหมผมขออีกสัก 2-3 คำถามก่อนที่จะไปนะครับใครที่มีข้อมูลอะไรสรุปได้ก็ไปปาลงไว้ในแท็กไว้หน่อยละกันนะครับผมเพื่อคนที่ไม่ได้ดูในไลฟ์วันนี้ก็จะได้เข้าใจตรงกันเนาะคอมเมนต์มันเลื่อนเร็วมากเลยแล้วก็ผมก็มองไม่ทันถ้าคนไม่ได้ไปเยอะมีโอกาสเพิ่มรอบได้ไหมโอ้ถ้าเพิ่มรอบนี่คือเรื่องใหญ่เหมือนกันนะผมแต่ละรอบค่าใช้จ่ายผมค่อนข้างสูงเอาอย่างนี้เดี๋ยวเอาตามปกติไปก่อนผมยืนยันเป็น2รอบนี้ไปก่อนนะครับผมแล้วยังไงเดี๋ยวว่ากันเนาะเรื่องนั้นเนาะเอาจริงๆแล้วคือหางว่าใจจริงผมอยากเพิ่มมั้ยผมไม่อยากเพิ่มแหละเลยแต่ว่าอีกใจนึงก็อยากจะให้ทุกคนได้มาดูกันเยอะๆผมถึงได้โพสต์ไปนะครับว่าขอความไม่ใช่ขอความกรุณาหรอกอยากจะชวนทุกคนว่ามี2รอบเนี่ยโชว์2รอบเนี่ยให้กดคนละรอบก่อนให้มันได้กันทั่วถึงก่อนแล้วใครจะอยากจะดูรอบ2ต่ออะไรเงี้ยให้ได้บัตรกันครบก่อนอะไรเงี้ยผมว่าเชื่อว่าที่นั่งที่ K-Bank ที่เราเลือกจัดเนี่ยมันก็เยอะแล้วก็ดีพอสมควรทุกที่นั่งอะไรเงี้ยครับผมไม่ว่าจะได้ที่ไหนทัศนวิสัยในการมองเห็นมันดีหมดนะครับก็ลองดูนะครับเนาะผมว่าน่าจะพออยากไป2วันผมเข้าใจแต่ว่าก็เข้าใจนะฮะว่าสำหรับคนที่อยากจะเจอน้องสองวันแต่ว่าใจหนึ่งผมก็อยากจะให้ทุกคนได้ดูกันเยอะๆคนนะครับผมแบ่งกันอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะมันไม่ใช่งานที่เราจัดบ่อยๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันเป็นงานพิเศษที่เราจัดให้กับทุกๆคนอะไรเงี้ยครับผมน้องประมาณนี้พี่นิวทำเสื้อมิดขายก็น่าจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกโอเคครับเดี๋ยวผมจะเก็บไว้พิจารณานะครับผมเรื่องทำเสื้องานมิดขายใช่ไหมครับผมก็มีแว่วๆทางหลายๆฝ่ายเช็คมาเหมือนกันครับผมเนาะยังไงเดี๋ยวเรื่องของที่ระลึกหรือของขายหน้างานอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมพิจารณาอีกทีเนาะเรื่องขายของบางทีผมอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เดี๋ยวยังไงอ่ะเดี๋ยวพิจารณาแล้วยังไงมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนึงเนาะอันนี้เอาให้ผ่านการกดบัตรไปให้ได้ก่อนนะครับผมอ๋อโปสเตอร์2อันที่เป็นเบเนฟิตใช่ไหมครับโทษทีครับในนั้นน่ะมันตกคำว่าโปสการ์ดไปครับผมทุกคนน่ะมันจะได้โปสเตอร์ใบหนึ่งอีกอันนึงจะเป็นโปสการ์ดใบเล็กครับผมนั่นแหละครับมันตกไปอันนึงมันจะคือโปสเตอร์ออฟฟิเชียลอีกอันนึงก็จะโปสการ์ดครับผมไปมางานวีดวันเกิดพี่โอมวันนั้นสนุกรอบนั้นสนุกมากๆใช่ไหมตอนนั้นสนุกมากงานนี้สนุกกว่าแน่นอนครับทีมงานเยอะกว่านะครับผมทุกอย่างจัดเต็มกว่าเพราะมีบัดเจ็ตในการทำงานมากขึ้นมีเท่าไหร่แล้วก็ใส่ไปไม่ยั้งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการจัดงานต่างๆอะไรเงี้ยครับเนาะ
ครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันสู้ๆนะครับทุกคนสู้ๆนะครับขอให้กดบัตรได้กันทุกๆคนนะครับมีอะไรไปพูดคุยกันต่อที่แฮชแท็กนะครับผมโอมฟุกแฟนมีติ้งนะครับยังไงเดี๋ยวผมก็จะรีบมีอะไรอัปเดตผมก็จะปาไปในแท็กนั้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะใครพอมีข้อมูลจากที่ผมพูดไปพอสรุปได้แล้วก็เอาไปโพสต์แชร์ต่อกันได้นะครับสู้ๆนะครับพี่นิวสู้ๆทุกคนนะครับสู้ๆเหมือนกันขอให้กดบัตรได้ทุกคนแบบทั่วถึงนะครับถ้าทั่วถึงแล้วเอ้ยใครไม่ได้มันอาจจะไม่หมดก็ได้ก็ค่อยไปเบิ้ลกันนะครับผมแต่รับรองทุกคนต้องได้รับความประทับใจกลับไปแน่ๆเพราะว่าทุกคนพวกเราตั้งใจกันมากๆอะไรเงี้ยครับโชคดีนะครับทุกคนเดี๋ยวผมไปทำงานต่อละไปดูแลพี่มี่ก่อนนะครับผมโอเคยิ่งดูไลฟ์ไม่ต้องกดดันครับใจเย็นๆครับ ผมมีอันนั้นน่าจะปล่อยไปได้สักพักแล้วแหละไอคลิปนะสัมภาษณ์ผู้ต้องสงสัยนะครับผมไปรอชมกันนะฮะเป็นสีสันเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะกดบัตรเตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับผมย้ำอีกทีก่อนจะไปวันนี้นะครับเตรียมตัวกันให้พร้อม9โมงวันที่31กดพร้อมกันทั้ง2รอบแต่ยกเว้นออนไลน์เรายังไม่กดขยับไปอีกอาทิตย์หน้านะครับผมรอบวันที่28รอบวันที่29กดพร้อมกันคือวันที่31เวลา9โมงนะครับผม1,200กว่าที่เนี่ยกดเข้าไปให้ได้ในทีเดียวนะครับผมรับรองนะฮะอย่าขอผมคิดว่ามันถ้าเขาเรียกว่าไงนะถ้าเรากดได้ปุ๊บรีบไปจ่ายเงินไม่หลุดแน่นอนครับผมเนาะต้องห่วงระวังกันเรื่องบัตรหลุดกดได้แล้วติดนู่นติดนี่แล้วไม่ทันได้ไปชำระเงินอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ขอความกรุณานะครับผมว่าใครที่จะกดบัตรไปขายต่ออะไรอย่างเงี้ยผมก็อาจจะผมขอสงวนสิทธิ์ตรงนี้นิดนึงนะครับผมว่าโอเครับจ้างกดบัตรมันเป็นอาชีพผมห้ามใครไม่ได้แต่ก็ลองดูเรื่องราคากันนิดนึงอะไรเงี้ยครับผมเนี่ยอย่าไม่อยากจะให้ไปคิดค่ากดแพงมากอะไรเงี้ยครับเนาะแล้วก็เรื่องการโกงซื้อบัตรไปโกงราคาโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอันเนี้ยผมขอเลยนะครับผมว่าแบบไม่เอาไม่ทำนะครับผมถ้าผมพบเจอการโกงบัตรราคาที่มันสูงมากๆจริงๆอะไรเงี้ยผมอาจจะขออนุญาตดำเนินการนะครับผมอาจจะบล็อกไปเลยเลขบัตรนั้นแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะดูกันอีกทีด้วยในทางที่ผมพอจะทำได้ผมขอปรึกษาทีมทิกเก็ตเมลอนก่อนว่าจะทำยังไงบ้างได้บ้างอะไรเงี้ยครับผมเนาะโอเคถ้าสมมติว่าแบบจ้างกดแล้วแบบราคาแบบมันไม่แพงมันพอแบบเป็นค่าเหนื่อยของคนทนรับจ้างทำงานก็ไม่ว่ากันนะครับผมแต่ว่าขออย่าแพงมากอะไรเงี้ยครับผมเพราะทุกคนอยากจะมาดูเพราะรักน้องๆกันหมดอะไรเงี้ยครับเนาะก็เอาให้พอสมเหตุสมผลนะครับผมแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะครับเรื่องการโกงหรือว่าการโดนคดโกงอะไรเงี้ยครับเนาะโอเคครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับผมแล้วก็น้องๆแล้วก็รวมถึงน้องโอมน้องฟุกแล้วก็คุณโน้ตนะครับผมก็เอาเป็นว่าโชคดีในการกดบัตรทุกๆคนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันรับรองนะครับงานนี้สนุกแน่ๆมีอะไรเด็ดๆให้ทุกคนได้ดูแน่ๆนะครับได้ตื่นเต้นได้ลุ้นได้หัวเราะได้เห็นบรรยากาศสดใสน่ารักโรแมนติกบู๊ทุกๆอย่างนะครับผมเราจะเต็มเพราะว่าทีมทุกอย่างที่เราเลือกมานั่นก็คือสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสำหรับทุกๆคนนะครับผมเราได้มาเยอะละถึงเวลานี้เราจะให้แคนตอบแทนกับทุกๆคนนะครับผมกับความเต็มที่ของพวกเราขอให้โชคดีทุกคนนะครับเดี๋ยวผมเซฟไลฟ์ไว้นะครับให้เซฟไลฟ์นะฮะสู้ๆนะครับโอเค